สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับเกมไม่ช็อตนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวดาบยักษ์นะครับผมดราก้อนสเลเยอร์ซอร์สนะครับคุณสมบัติตามนี้เลยนะครับดูจากคุณสมบัติเนี่ยมันไม่ค่อยมีอะไรนะครับแต่ดูคุณสมบัติพิเศษของมันครับไอตรงหัวข้อสิทธิประโยชน์นะครับคลิกขวาแรงโจมตีสูงสุด 500% นะครับ What the fuck นี่ถือว่าเป็นดาบที่โคตรจัดแลนะครับคือตอนนี้ไม่รู้ว่ามีใครมีหรือเปล่านะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะไม่มีแล้วนะครับผมก็ไม่ค่อยชัวร์สักเท่าไหร่นะครับพอดีมีคนถามหามาผมก็เลยจัดให้นะครับมาเป็นดาบใหญ่ยักษ์นะครับเห็นในรูปมันแค่นี้นะครับแต่ว่าไปเล่นจริงๆเนี่ยแม่งโคตรจะใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวเราเอาไปดูกันดีกว่านะครับก็เดี๋ยวผมเอาให้ดูนะครับนี่นะครับดาบใหญ่ยักษ์ของเรานะครับตรงนี้เป็นรูปงูและนี่ก็เป็นคล้ายๆกับว่าสันหลังงูนะครับผมเป็นมีดอิโต้ขนาดใหญ่นะครับบอกเลยครับว่าโคตรจัดแรงนะครับและโคตรแรงนะครับคือคลิกขวาเนี่ยตายห่าตายห่วงแน่นอนครับขนาดมัมมี่ยังตายเลยนะครับจะบอกให้นะครับนี่ไม่ได้โม้นะพอเราถือนะครับสังเกตนะครับตรงมือเรานะครับมันจะโยกขึ้นโยกลงนะครับกระดึบกระดึบกระดึบราวกับว่าเป็นงูนะครับไม่แน่ใจผมก็ไม่ค่อยชัวร์นะครับแต่ที่รู้คือมันจะโยกขึ้นโยกลงทำไมนะครับไปดูคลิกซ้ายก่อนนะครับคลิกซ้ายอย่างนี้นะครับส่วนคลิกขวาง้างนานพอสมควรเลยนะครับกว่าจะโจมตีได้เราก็น่าจะตายก่อนนะครับถ้าเป็นในโหมดแบบนี้เราอาจจะโดนตกไปซะก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวเราคลิกซ้ายที่หัวนะครับโจ้ทีเดียวหัวแตกนะครับป่ะแป๊บนึงนะคลิกซ้ายที่ลำตัวนะครับโจ้เลือดเหลือ5นะครับต่อมาขาบ้างขาบ้างขาบ้างนะครับโจ้เลือดเหลือ24นะครับโอเคต่อมาสุดท้ายนะครับก็คือคลิกขวานะครับหัวแตกนะครับหัวคือแตกเลยนะครับแล้วขาบ้างล่ะโอ้โหขาก็ตายเหมือนกันนะครับบอกเลยครับว่าไอ้ดาบเพี้ยเนี่ยมันจะแรงไปไหนครับเนี่ยโอ้โหถึงจะแรงนะแต่ว่ามันฟันช้าถ้ามันฟันไวกว่านี้บอกเลยครับว่าโคตรจะโอเคโคตรดีแบบคลิกขวาฟันเร็วเท่าคลิกซ้ายโอ้โหผมบอกเลยแม่งโคตรแจ๋วนะครับแต่เสียดายนะครับที่มันช้านะเพราะว่าน่าจะดาบที่มันมีขนาดใหญ่นะครับมันเลยหนักนะครับมันเลยต้องออกแรงง้างนิดนึงนะครับแล้วก็ฟันเข้าไปช่ออย่างนี้เลยร่างขาดเป็นชิ้นๆเลยนะครับถ้าเกิดระบบเกมนี้ทำแบบออกมาให้สมจริงนะครับเราอาจจะเห็นฟันหัวแบะอะไรประมาณนี้เลยนะครับตอนนี้นะครับก็มาลองทดสอบอยู่ในโหมดมัมมี่บ้างนะครับดูตรงหน้าจอซ้ายมือนะครับเลือดมัมมี่มีอยู่ 12,000 นะครับผมจะคลิกขวาตรงหัวนะครับว่าจะทำดาเมจไปเท่าไหร่แล้วเลือดจะเหลือเท่าไหร่นะครับผมเลือดเหลือ 8,600 นะครับผมทำดาเมจไปทั้งหมด 3,400 นะครับโหบอกเลยนะครับว่าดาบตัวนี้โคตรแรงนะครับตอนนี้แต้มผม14นะครับคลิกขวาดูครั้งที่3เป็นเท่าไหร่เป็น18นะครับแต้มเพิ่มมาทีละ4นะครับผมฟันหัวไป3ทีแล้วนะครับฟันรอบที่4ตายครับผมฟัน4ทีคลิกขวานะครับตายนะครับโอเคเดี๋ยวจะลองลำตัวบ้างดีกว่านะครับว่าลำตัวเนี่ยจะแรงหรือเปล่านะครับเลือดมี 12,000 นะครับลำตัวนะลำตัวนะเลือดเหลือ 10,000 นะครับทำดาเมจไว้ที่ 2,000 นะครับผมโอเคนะเดี๋ยวผมจะลองกับขาบ้างนะครับขานะขานะเลือดเหลือ 8,400 นะครับ 8,400 นะทำดาเมจไป 1,600 นะครับเมื่อกี้จิ้มเครื่องคิดเลขผิดพลาดนะครับแอบใช้เครื่องคิดเลขนะครับแต่คลิกขวาตรงหัวเนี่ยบอกเลยนะครับว่าโอ้โคตรแรงนะครับแรงชิบหายเลยนะครับสำหรับดาบใหญ่ยักษ์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะลองทดสอบคลิกซ้ายที่หัวบ้างดีกว่านะครับอยู่ไหนวะ
อยู่นี่นะครับที่ซ้ายที่หัวนะครับเลือดเหลือ 11,516 นะครับก็ลดไป400เกือบ500แหละนะครับแต่คลิกขวาเนี่ยดาเมจ 500% เลยนะครับบอกเลยครับว่าโคตรแรงนะครับแต่ว่ามีข้อเสียนะครับคือมันช้าไปหน่อยนะครับแต่ถือว่าโอเคเลยนะครับผมถ้าเราแบบสายมีดจิ้มมัมมี่อะไรเงี้ยนะครับแบบรู้สเต็ประยะห่างแล้วก็จังหวะอะไรเงี้ยบอกเลยครับว่าเราเล่นมันแน่นอนนะครับถ้าผมเล่นมีดนี้เซียนะโอ้โหผมทำคลิปว่าไปเล่นกับมัมมี่อ่ะแบบหวดมัมมี่โดยไม่ใช้ปืนอ่ะใช้ดาบยักษ์อันนี้ก็พอแล้วนะครับบอกเลยว่าโคตรจะแรงนะครับผมก็เป็นไงกันบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามไปด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับผม